ประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงต่างกันยังไงก่อนอื่นเชิญทุกท่านพบกับนายแบบสุดหล่อโชคช่วยโชคชัยผมมีประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงดูเผินๆก็เหมือนกันใช่ไหมล่ะครับเอางี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายอย่างดีเยี่ยมทั้งออกกำลังกายอย่างหนักเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์แต่เมื่อถึงคราวเคราะห์ร้ายก็ไม่มีอะไรช่วยพวกเขาได้โชคช่วยและโชคชัยตรวจเจอโรคร้ายแรงอย่างไม่คาดคิดทั้งคู่ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่สูงเร็วแต่ก็ยังอุ่นใจที่มีประกันสุขภาพมาช่วยจ่ายค่ารักษาต่างๆในโรงพยาบาลให้เนื่องจากทั้งคู่ต้องนอนโรงพยาบาลนานจนขาดรายได้ทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆเริ่มขยับเข้ามาใกล้แต่ยังดีที่โชคชัยได้ทำประกันโรคร้ายแรงไว้จึงได้รับเงินก่อนเมื่อตรวจเจอโรคร้ายแรงทำให้สามารถจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆได้อย่างเต็มที่แม้ว่าโชคชัยจะต้องกลับมารักษาตัวต่อเนื่องที่บ้านก็ยังมีเงินไว้จ้างพยาบาลส่วนตัวทำกายภาพฟื้นฟูซื้ออุปกรณ์การแพทย์เสริมหรือจะเอาไปใช้จ่ายภาระต่างๆก็สามารถทำได้ให้ชีวิตของเขาและครอบครัวยังไปต่อได้ก็เพราะว่าเราเป็นห่วงคุณนะครับและอยากบอกว่าโรคร้ายแรงนั้นไม่เลือกวัยอายุน้อยก็เสี่ยงได้เพราะฉะนั้นการที่เรามีประกันสุขภาพไว้ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่จะดีกว่านี้ถ้าเรามีประกันโรคร้ายแรงควบคู่ไปด้วยเพราะยังไงมีทั้งคู่อุ่นใจกว่าเห็น